โอเคอ่านแล้วใช่ไหมโอเคแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับอยู่กับพีนะฮะและนี่คือ PSP Mototube นี่ถือว่าได้ของขวัญจาก Honda มานะเนี่ยเป็น All New Honda Forza 350ตัวใหม่ตัวนี้มันจะมี2รุ่นนะก็คือเป็นรุ่น Road Sync เนาะแล้วก็เป็นรุ่น Standard อันนี้พีได้รุ่น Standard มาเดี๋ยวเราจะไปลองกันแหละว่าความรู้สึกกับการขี่แบบ Daily Use หรือว่า Daily Bike ที่ว่าสามารถขี่ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยมันตอบโจทย์เราแค่ไหนนะฮะซึ่งบอกก่อนเลยว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพี่ก็มีตัว TVR เนาะ CVR 1000 WR RSP อยู่แล้วก็มีสกูตเตอร์เป็น PCX ตัวใหม่เป็นตัว160นะครับบางทีเวลาเราออกไปขี่รถเล่นเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคแหละแต่บางทีเราต้องการความแรงในเวลาจังหวะแซงอย่างเงี้ยบางทีมันรู้สึกแบบกำลังเครื่องยังไม่ถึงอ่ะแต่ว่าพอดีได้ตัวนี้มาเดี๋ยวต้องไปลองกันแหละว่าความแรงของมันอ่ะตอบโจทย์กับเราแค่ไหนในเวลาจังหวะที่เราต้องการแซงหรือขึ้นเขาไปป่าตองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ลองเปิด U-box ดูละใส่หมวกเต็มใบได้ใส่เสื้อได้ใส่ของใช้ได้สบายมากเลยว่าแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าการขี่ชีวิตประจำวันกับมันเนี่ยสามารถซอกแซกรถติดมูทติ้งได้แค่ไหนไปดูกันเลยดีกว่าก็ว่ามาถึงตอนที่เราแต่งตัวกันเสร็จแล้วนะครับเวลาที่เราจะออกไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเราก็ต้องคำนึงถึงอุปกรณ์เซฟตี้ไม่ว่าจะเป็นถุงมือเสื้อกาดนะครับกางเกงยีนส์รองเท้าแล้วก็หมวกกันน็อกวันนี้เราจะให้พี่ใหญ่ของเราเนี่ยพักก่อนวันนึงเราจะไปกับเจ้า All New Honda Forza 350นะวันนี้ก็เลยเลือกหมวกที่พี่ว่าเปิดค้างได้แล้วก็มีโม่ง GQ ด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะออกไปซิ่งกับเจ้า Honda Forza 350ด้วยกันนะครับไปเลยกันดีกว่าไปอัตราการเร่งแซงจังหวะที่รถหรือว่าช่องที่เราต้องการแซงเนี่ยมันแบบนะมันสามารถเร่งแซงได้เลยแล้วก็จังหวะขึ้นเนินหรือว่าทางลาดชันเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ดีประมาณนึงเลยนะฮะแล้วก็ความสบายของมันเนี่ยคือเวลาขี่รถทางเร็วๆเนี่ยนะเราสามารถกดชิลขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อให้ลมมันพ้นหัวเราไปได้เลยอันนี้ก็ถือว่าชอบอะรักเลยนะฮะเวลาขี่ช้าๆเราก็โอเคเอาลงได้นะนี่ถือว่าตอบโจทย์มากเลยถ้านั่งเบาะถ้านั่งเงี้ยเหยียดขาสบายๆนะและความทรงตัวเนี่ยเวลาขับรถตอนนี้เรารู้สึกได้เลยว่ารถมันบาลานซ์รถดีมากนะฮะผมชอบมากเลยนะตอนนี้เราก็อยู่ที่เขื่อนเขาเรียกว่าเขื่อนบางว่านนะเป็นโครงการชลประทานของภูเก็ตคนภูเก็ตว่าคนกระทู้ก็จะใช้น้ำจากเขื่อนนี้กันนะอันนี้เราก็จะพามาทดสอบสมรรถนะการขี่การพลิกโค้งว่าการขี่ในเขาแล้วมีโค้งเนี่ยตอนที่ความรู้สึกตอนนี้คือน้ำหนักรถด้วยความที่น้ำหนักรถมันไม่ได้เยอะมากนะแล้วเราก็สามารถที่จะพลิกโค้งได้ไม่ยากทรงตัวง่ายๆนะฮะถือว่ารู้สึกประทับใจมากเลยนะกับ Honda All New Forza 350คันนี้นะและนอกจากเครื่องยนต์ระบบใหม่ AESP Plus ของเขาเนี่ยก็ยังมีระบบ ABS นะผมลองกดจมดูแล้วก็ปรากฏว่าABS ทำงานแล้วก็ระบบเบรกใช้ได้เลยนะฮะกับระบบเบรกแบบบิ๊กเดียวถึงอาจจะไม่ใช่บิ๊กคู่เหมือนบิ๊กไบค์นะแต่ว่าระบบเบรกก็ทำงานได้ดีเลยประสิทธิภาพโอเคดีเยี่ยมนะฮะนี่นะ ABS ทำงานประทับใจประทับใจถือว่าดีเลยความรู้สึกก็เดี๋ยวเราจะลองไปเป็นคนซ้อนดูว่าระหว่างคนขี่คนซ้อนจะรู้สึกต่างกันไหมเดี๋ยวเอาผ้าเท้าออกก่อนนี่นี่เอารองเท้าออกเดี๋ยวเราจะคนซ้อนดูคนซ้อนรู้สึกไงบ้างคนซ้อนก็นั่งสบายนะครับรู้สึกนั่งสบายที่นั่งเต็มตูดอยู่ดีดีรถคันนี้มีระบบแทร็กชั่นคอนโทรลที่เราสามารถเปิดหรือปิดได้ด้วยนะจังหวะที่เราเนี่ยเราเพียงแค่กดด้านหน้านี่ก็ปิดแล้วหรือว่าจะกดอีกทีนึงก็เปิดแทร็กชั่นคอนโทรลอยู่ในจังหวะที่เราเข้าโค้งหรือเราอาจจะเปิดแรงๆไปอย่างเงี้ยแทร็กชั่นก็จะตัดกำลังของเครื่องยนต์นะไม่ให้มันเกิดอาการสไลด์หรือว่าเวลาที่เราจะเบรกหนักๆเนี่ยไฟหลังเราก็จะกระพริบบอกเป็นการ
ส่งสัญญาณเตือนบอกคันหลังนะครับว่าระวังกูเบรกนะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไฟเลี้ยวข้างหน้านะเวลาเลี้ยวอย่างเงี้ยก็ชัดเจนนะมือบอกชัดเจนซ้ายขวาไฟฉุกเฉินชัดเจนไฟสูงเห็นไหมเออถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันมากๆเลยนะเวลาผมเข้าห้างเนี่ยบางทีก็ห่วงรถอ่ะรถเราราคาเป็นล้านใช่ไหมเวลามันอยากจะไปจอดแบบกลัวจะไปจอดใกล้ใครหรือเป็นรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะดราม่าเรื่องที่จอดรถใช่ไหมแต่เราก็ห่วงกลัวว่าเดี๋ยวรถเราจะไปจอดเป็นลงเป็นรอยถ้าเกิดว่าจะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเดี๋ยวผมมองว่าการมีสกูตเตอร์เป็นคันที่สองแล้วเราต้องการกำลังรถที่สามารถที่จะตอบโจทย์ในการอัตราเร่งแซงหรือจังหวะที่จะต้องขึ้นเนินทางลาดชันอะไรอย่างเงี้ย Honda Forza 350คันนี้ถือว่าตอบโจทย์ผมมากว้าวว้าวโอ้ยชอบโหอย่างคริ้วอ่ะอย่างคริ้วอ่ะอืมหรือว่ามักมาเกสขี่ Forza เนี่ยABS ทำงานโอ้โหถือว่ามันมากๆนะฮะก็1วันกับ Forza Honda Forza 350ตัวใหม่นะไงก็ต้องขอบคุณ Honda ด้วยครับที่ส่งของขวัญคริสต์มาสหรือว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่มาให้ได้ลองขี่เล่นกันอยากบอกเลยเพื่อนๆว่าถ้าคนไหนกำลังมองหารถที่สำหรับใช้ชีวิตประจำวันได้นะขี่ไปไหนก็ได้เก็บของใส่ของใส่หมวกเต็มใบได้2ใบเลยนะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง PSC Motorpool ให้ด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าคุณแชร์อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะฮะจุ๊บๆไปแล้ว